ทุกท่านเราเข้าสู่รายการทีวีจีเซ่พบกับปงพอเป็นประจำเลยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 4:30 น 5:30 นทาง PSTV หรือว่าทางส่องตำรวจเดินเปิดขึ้นมาเลยเสาร์อาทิตย์ทางได้บริเวณไปแซ่มาแซ่กระซ่ามาเปิดขึ้นมาส่องตำรวจจะเห็นหน้าพวกเขาอยู่ในส่องตำรวจนี้เนาะจะนำแต่ความม่วนความเฮฮาความสุขอันซ่ามาให้ท่านผู้ชมได้หับสมกันเจ้าไม่แล้วเสาร์มามื้อนี้เนาะเสียงดีก็ยังเปลี่ยนไปนิดนึงเถ้าว่าสิเป็นเอาได้ลีก็ยังมาอัดรายการเนาะก็ว่ายังเพราะว่าลียานหัวหน้าหักเงินเดือนเนาะเป็นบัดเป็นไอก็บ่ยอมแพ้มาเนาะเพราะว่ามื้อหน้าเฮาได้ไปบริจาคเครื่องอยู่แค่ทางไก่โซกลีกเนาะเราเขาก็สร้างกิจกรรมกันด้วยนึงนั่นก็คือการกินข้าวปอกข้าวปลาไปเนาะแล้วก็ลงน้องลงน้ำก็สภาพกลับมาก็เป็นแบบนี้เนาะและที่เพิ่งเมามาที่ผ่านมาเมื่อกี้ลีได้ยินว่ายานหัวหน้าจัดเงินเดือนที่บ่มาเวียแต่ลีก็อดมามันบ่แม่นเพิ่งเพราะว่าลีมาในนิดนึงแหละมันก็มีส่วนนิดนึงเนาะแต่ว่าสำคัญนั่นก็คือการมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมถ้าลีบ่มาก็อีบ่ม่วนปานใดเนาะนี่ก็ต้องได้มาแม่แล้วสําหรับการบริจาคในครั้งนี้เนาะสําหรับเพิ่งเองกับทีมงานเนาะแล้วก็หมู่เพื่อนทุกคนที่ว่าได้ไปเนาะที่ว่าห่างไกลสักนิดพวกเฮาก็จะเห็นเนาะคนที่ว่าโดยโอกาสที่ว่าบ่มีคนที่ว่าเข้าถึงเนาะบ่มีการซวยเรื่องแม่นสินะต่างๆนะมันก็ยังมีหลายอยู่ถ้าว่าทานได้ที่ว่ามีใจศรัทธาอยากร่วมบริจาคบ่หรือว่าอยากบริจาคด้วยตัวเองแต่ว่าบ่ฮู้ก็สามารถทํามารายการของเฮาก็ได้เนาะพวกเฮาจะแบบว่าโศกให้แล้วพวกเฮาจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางนะในการที่แบบเฮ็ดบุญเฮ็ดเป็นบริจาคเนาะได้แล้วนี่ก็ซวยๆเลือกกันไปเนาะเพราะว่าอยู่ที่โลกปากพวกเฮาก็ยังมีบ้านที่ว่าที่ว่าถูกแม่นแล้วทุกอย่างเนาะที่ว่าห่างไกลซอกลีกเฮาอยู่ตัวเมืองนี่เฮาจะบ่เห็นได้ลีกแต่เวลาที่ว่าเฮาขี่ออกไปเขตนอกสินะเฮาจะเห็นเลยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เด้อท่านผู้ชมถ้าว่าทานได้ที่ว่าสนใจเนาะก็สามารถแอดเฟนมาห้าพวกเขาได้ทีวีจีเซ่เจ้าลูกประธานได้เนาะที่แบบมีเครื่องนุ่งข้องห่มบ่อย่างต่างที่เอาบ่ใส่แล้วเป็นข้องลูกข้องนั่นต่างๆเนาะก็สามารถเอามาบริจาคกับทางพวกเฮาได้พวกเฮาจะไปบริจาคให้กับบริจาคตลอดเนาะถ้าว่าตลอดเลยพวกเฮาจะสะสมถ้าเพียงพอแล้วได้พวกเฮาจะไปมอบให้ว่าง่ายๆก็คือพวกเฮาเป็นสื่อกลางในการมอบให้กับท่านผู้ชมเนาะเจ้าแม่แล้วสําหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮาก็จบอันนี้ไว้ก่อนเนาะแต่ว่าจะมาเว้าเรื่องสาระพวกในมื้อนี้มื้อนี้เพิ่งจะบ่ได้เอามาแต่ว่ามอบให้ลีเลยมื้อนี้มาเว้าเรื่องหยังลีจะมาเว้าเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เพิ่งเชื่อว่าหลายๆคนได้แล้วเจอว่าหลายๆคนอยู่เหมือนนี้คงจะปู้กันโรคอัลไซเมอร์มันเป็นโรคที่สีฟ้าบ่สีอิฐนะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ฮู้อยู่ว่ามันมีคุณประโยชน์แต่ก็บ่ฮู้ว่ามีคุณประโยชน์แบบเอาไปเฮ็ดหยังได้แด่คุณประโยชน์ทางใดแด่แต่ว่าโดยสําหรับเพิ่นเองเนาะเพิ่นจะมักเว็บตุ่มกินหอมส่วนหลายนี้คุณประโยชน์นี่โอ้ยหลายๆอย่างเลยแต่คนเฮาบ่ฮู้นําใช้แต่มื้อนี้ลีจะเอาวิธีนําใช้แล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ฮู้เนาะว่าโรคอัลไซเมอร์มีคุณประโยชน์ทางด้านใดแด่เนาะเจ้านั่นคือ1ซวยสโลคความไวสโลว์ไวก็คือแบบว่าสโลว์ไวเพิ่นสโลว์ไวของเฮานั่นก็คือแบบเวลาเฮาอีเฒ่าเกบ่จังซี่อายุเกินไปบ่สิก็สวยเฮาแบบคือนุ่มอยู่คือผู้งามอยู่สิน่ะเนาะก็คือแบบว่านั่งแอนนั่งแฮวนั่งย่านแล้วกินเข้าไปก็อาจจะเฮ็ดให้ตึงให้เป็นแบบนุ่มงามตลอดเนาะเจ้าเลยสวยลบจุดด่างดําบ่ว่าเฮาจะเป็นหอยแป้วหอยซิ่วบ่หยังต่างอยู่ในทางกายของพวกเฮาจะสวยไปลบเพิ่งเวลาเฮากินเข้าไปนี่ป้าก็ถือว่าสรรพคุณกินเป็นใบเลยบ่บ่ธรรมดาเฮาต้มเป็นน้ําก็ได้เพิ่งเนาะเจ้าก็ถือว่ากินได้ก็ได้เอามาย้ํากินก็ได้บ่อันตรายเนาะเจ้าเลยซ้อมมานั่นก็คือสวยบํารุงสมองเพิ่มการไล่เวียนของเลือดแบบการไล่เวียนของเลือดของพวกเฮานี่ส่วนหลายนี่จะบ่ปกติบ่แม่สิกินเข้าไปเลือดของเฮานี่คือเลือดขุ่นบ่เป็นเลือดจางคือโดยเฉพาะคนที่ว่าเป็นคนที่แบบว่ามักเลือดขึ้นแม่สิเนาะสามารถกินได้มันปรับให้เป็นปกติบ่เข้าไปบํารุงเลือดของพวกเฮาให้ไล่เวียนไปปกติเนาะเจ้าได้ทราบมานั่นก็คือช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบอันนี้หลายๆคนก็คงจะเป็นกันหลายๆคนโดยเฉพาะเฮาไปของหมอนี่ป้าโทเป็นประเภทนี้ถือว่าหลายพอสมควรเนาะฉะนั้นก็เอาไปนําใส่กันได้เนาะแล้ว5วิธีที่ว่าปั่วบ่ได้ก็ลองเอาดอกอัญชันนี่ไปต้มไปต้มเบิ่งกับสมุนไพรที่ว่าอื่นๆเนาะลองมาให้เพิ่นกินเบิ่งบางทีอาจจะดีขึ้นแม่นแล้วเลซี่มาเนาะช่วยรักษาผมหล่นบ่มีหยังสิต่างๆเนาะเอาไปรักษากันได้เอาไปสระผมได้เพิ่งเพราะว่าส่วนหลายเฮาจะเห็นอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเวลาเฮามาเอามาซื้อมาสระผมมันจะมีเลยดอกอัญชันเป็นส่วนผสมเนาะฉะนั้นเฮาดอกอัญชันมาเฮามาสระสดๆเลยมันก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเฮ็ดให้ผมเฮางามและ5มานั่นคือส
ไตเป็นหยาพุกพรมอีกแล้วเพิ่งเป็นหยาพุกพรมทางนี้เนาะและให้พวกหมอหันดกดำแล้วก็เงางามนั่นเองเนาะโดยเฉพาะมูเขาที่ว่าอยู่ทางข้างนี่ก็ยับเปิ้งนิดนึงเนาะกับต่อดอกอันสามกรรมพันธุ์เนาะอันนี้เนาะเจ้ากรรมพันธุ์ก็ต้องได้ไปนำใส่กันคือกันเนาะเจ้าเลข6นั่นก็คือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดจะช่วยแบบน้ําตาลนะฮะในเลือดเฮาสูงบ่แม่นสิก็ช่วยให้แบบลดลงมาเนาะและข้อที่7นั่นก็คือช่วยล้างซ่านผิดและแบบไล่สิ่งที่บ่ดีไล่แบบซ่านผิดออกจากร่างกายซ่านผิดที่ว่าร่างกายตกค้างอยู่ในระบบกระเพาะลําไส้บ่สิเวลาเฮากินลงไปมันจะแบบถ่ายเทได้ดีแล้วข้อสุดท้ายเนาะช่วยบํารุงสายตาโดยเฉพาะที่คนแบบอายุสูงบ่แม่นสิเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาจังต่างส่วนหลายต่างนี่จะบ่ค่อยเห็นหุ่งปานใดก็สามารถเอาไปนําใส่เอาไปต้มไปกินกันได้ก็ช่วยบํารุงถือว่าดอกอัญชันนี่ก็หักษาให้เฮาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะมันบ่อันตรายเอาไปนําใส่กันได้เพราะว่าเป็นสิ่งของจากธรรมชาติเนาะเจ้าสว่าอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของลีนอมาร์โดยเฉพาะมื้อนี้ก็8โคแต่ว่าบางทีอาจจะมีหลายกว่านั้นก็เป็นได้เนาะเพราะว่าดอกอัญชันนี่ก็เป็นยาสมุนไพรชนิดนึงว่าซั่นซะครับผู้ชมเพราะว่ามันช่วยหักษาเฮาทั้งแบบทั้งโลกที่ว่าที่อยู่ทางในแล้วก็ยังหักษาเส้นพ่อบางทีเฮาอาจจะเอามาผลิตเป็นเดี๋ยวอื่นบ่บำรุงผิวบ่เดี๋ยวนั้นเนาะเพราะว่าเฮาเห็นบำรุงผิวเฮากันเฮาจะมักเห็นได้ก็จะเอามาเอาผสมเนาะเพราะว่ามันมีสรรพคุณน่ะหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ลีเอามาเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสิ่งแบบสําคัญลีเอามาแต่ก็มีหลายๆอย่างอยู่ถ้าทานในที่ต้องการที่จะใส่แบบเป็นแบบอื่นบ่สิก็สามารถเข้าไปแบบไป YouTube ไปยังได้พิมพ์เข้าเลยแม่นแล้วก็จะเห็นกันเลยเนาะสําหรับทานในที่แบบลิ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ออนไลน์บ่สิจะฮู้กันดีเลยเนาะว่าควรเห็นได้จริงจะเห็นเนาะจ้าเจ้าสว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ว่าลีนําเอามาฝากท่านผู้ชมมื้อนี้เนาะถ้าว่าไผเอาไปเฮ็ดแล้วเกิดผลก็มาบ่ถามบ่พวกเฮาได้เนาะเฮ็ดเฮาใจให้เฮาว่าเฮาฮู้ว่ายังมีท่านผู้ชมที่ว่าติดตามพวกเฮาอยู่เนาะที่ว่าพวกเฮาเอาอันสิ่งดีๆปานนี้มาให้ท่านผู้ชมเนาะพวกเฮาจะได้มีกําลังใจไปคิดค้นตัวใหม่มาให้ท่านผู้ชมเจ้าแม่แล้วก็ถือว่ามื้อนี้ก็เอาสิ่งดีๆมาฝากกันเนาะว่าแต่ว่าละครของเฮาเพิ่งเพราะว่ามื้อนี้ละครของเฮานี้จะบ่ธรรมดาเลยบ่ธรรมดาทุกเทปแล้วบ่ธรรมดาทุกเทปแต่ว่ามื้อนี้จะพิเศษเนาะละครของเฮามื้อนี้จะนําแต่ความม่วนอีกแล้วเพิ่งความเฮฮามาเต็มเนาะมื้อนี้น่ะถ้าทานได้พลาดก็ถือว่าเสียใจกันไปเนาะแต่ถ้าบ่อยากเสียใจก็ต้องบ่พลาดเนาะเกี่ยมไว้เลยเพราะว่าต่อจากวินาทีนี้ไปเนาะบ่ฮอดจะซ้ายขึ้นมาเลยละครป๊าดเพิ่นเจ้าแม่แล้วถ้าบ่ทานได้พลาดก็บ่แม่นแล้วนั้นเนาะสามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเฮา TV GCเจ้าสามารถไปกดไลค์กดแชร์ที่เฟซบุ๊กของเฮาเด้ออย่าลืมแชร์ให้พวกเฮาแม่แล้วเจ้าถือว่าพวกเฮาก็เว้าลาพอสมควรกันแล้วเนาะท่านผู้ชมก็คงจะอยากให้ละครของเฮากันแล้วว่าละครของเฮาจะออกมาในรูปแบบใดเอาว่าให้ท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันเลย